สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้นย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำคัญใช้กระทำการทำงานสิ่งหลังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะครูโรงเรียนราชผู้สอนศาสนาอิสลามใน4จังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพ.ศ.2519สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือรายการวิทยุที่มีภาพอยู่บน Facebook และบน YouTube ติดตามได้ในหลายๆช่องทางนะครับขอบคุณที่ติดตามในทุกช่องทางวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่25เดือนมกราคม2567เป็นวันพระนะครับวันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือนยี่ปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2024วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีเขียวและสีเหลืองตามตำราสวัสดิรักษาของสุนทรภู่ครับวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2227ในสมัยรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ส่งคณะทูตคณะที่2เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสคือการเดินทางเนี่ยต้องเข้าใจสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินนะครับยังไม่มีประเทศเรายังไม่มีเครื่องบินก็ต้องเดินทางด้วยเรือมีคณะทูตคณะแรกในสมัยของพระองค์นั้นถูกส่งไปฝรั่งเศสแล้วก็สาบสูญไปเลยก็คงเดาได้นะครับว่าไปที่ไหนเพราะเดินทางทางเรือสาบสูญไปเลยคณะที่2นั้นถ้าใครที่ติดตามดูในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนั่นแหละครับเป็นคณะที่2ที่เดินทางไปแล้วก็ได้กลับมาเดินทางไปโดยเรือของฝรั่งเศสครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2485ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ครับประเทศไทยเวลานั้นก็คือสยามได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาในเวลาเที่ยงวันของวันที่25มกราคม2485โดยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้ประกาศครับเป็นยุคของสงครามโลกครั้งที่2ครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2523ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปสหรัฐอเมริกาเพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจพระการโรคภูมิแพ้ณโรงพยาบาลวอเตอร์รีดนี่เป็นเหตุการณ์ในอดีตครับวันนี้ครับรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอจงมีแต่ความสุขสวัสดีมีแต่เรื่องที่นำไปสู่ความเจริญของชีวิตมาสู่คุณให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับ
คุยกันเรื่องดีๆครับค่ะอาจารย์สมนึกคงเจริญครับใช้กระทู้กลอนคล้องจองกันทุกวันเรื่องตั้งแต่จะนอนตื่นสายอย่าไอทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยวันนี้บอกว่าอย่าคอยวาสนาอย่าคอยวาสนาอย่าคอยเงินคอยทองมากองให้วาสนาใช่หนทางสร้างหลักฐานยึดแนวคิดอิทธิบาท4ประการยึดแนวคิดอิทธิบาท4ประการมาสร้างงานสร้างฐานะจะรุ่งเรืองนั่งงอมืองอเท้าคอยวาสนาอยู่เรื่องนี้ไม่มีนะครับราชรถมาเกยมีเหมือนกันนอนอยู่10ล้อเข้ามาเกยในบ้านอย่างนี้มี ขออภัยนะครับวันนี้แกรมจะเช้าเลยอาจารย์ประวิตรแม่นหมายผมก็มันจะบอกว่าอาจารย์ประวิตรท่านติดภารกิจพอดีท่านส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวนี้นะครับเป็นพุทธภาษิตเดี๋ยวต้องตั้งใจอ่านหน่อยยาวๆผิดง่ายครับพุทธภาษิตของวันนี้ที่อาจารย์ประวิตรคัดมาฝากบอกว่าโรสะโกกะทะริโยจักปาปิดโฉมัชฉรีสะโถอหิริโกอโนตปีตังชัญญาวะสโลอิติแปลว่าแปลเป็นไทยว่าผู้ใดเป็นคนขัดเคืองเหนียวแน่นปรารถนาลามกตระหนี่โอ้อวดไม่ละอายและไม่เกรงกลัวบาปพึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลวแน่นอนครับขัดเคืองเหนียวแน่นปรารถนาลามกตระหนี่โอ้อวดไม่ละอายไม่เกรงกลัวบาปไอ้นั่นเลวแน่ๆอย่าคบอย่าเข้าใกล้ดีที่สุดครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วคืออย่างนี้ผมเล่าเหตุการณ์นิดนึงเมื่อวานนี้บางคนบอกเอ๊ะทำไมอยู่ๆเนี่ยผมนั่งคือปกติผมจะใช้ Facebook Live นะในการจัดรายการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นไม่ได้มีเครื่องทรงอะไรเดี๋ยวนี้มันง่ายโทรศัพท์มือถือตัวเดียวเนี่ยครับผมก็ใช้ในการจัดรายการมาเป็นปีๆแล้วหลังจากที่คอมพิวเตอร์มีปัญหาผมก็จัดแบบนี้โดยจะมีคุณหนูนาเอ่ยชื่อทุกวันเขาก็เป็นคนคอยคุมเสียงเอาเสียงไปออกอากาศทางวิทยุทำงานกันสองทอดคราวนี้ไอ้ที่ใช้ในการจัดรายการเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ศักดิ์ของมันคือมันเป็นโทรศัพท์เพราะนั้นไอ้พวก Facebook YouTube กล้องเครื่องอะไรเป็นส่วนประกอบนะเพราะนั้นความเป็นโทรศัพท์มันเนี่ยมันก็จะเวลาใครโทรอะไรเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะให้สิทธิ์กับความเป็นโทรศัพท์ก่อนมันก็ดัน Facebook หลุดไปเลยเมื่อวานนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าน้องเขาดีใจผมก็ดีใจครับไม่ได้เจอกันนานมากเอ่ยชื่อเลยก็ได้คุณน้องศิรานีนพวรรณเมื่อก่อนนี้เป็นนักร้องส่งเสียงชื่อเสียงโด่งดังปัจจุบันเธอก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีบ้านเกิดเป็นนักจัดรายการวิทยุที่นั่นแต่ก็ทำวิทยุแบบเป็นวิทยุจริงๆอันนี้ดีใจได้เป็นเพื่อนกันแล้วติดต่อกันได้เจอกันครั้งก่อนที่อุทัยธานีปีนึงแล้วมั้งเห็นกันแป๊บๆไม่ได้มีเวลาคุยกันตอนนี้เขาก็ดีใจเขาก็เลยโทรเข้ามาเวลาน้องเขาโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยนี่พอดีเห็นชื่อพอดีคุณรำพึงรักความสุขในรุ่นเดียวกันเลยคุณศิรานีที่เป็นต้นเสียงต้นแบบเพลงเอกลักษณ์ไทยหลายร้อยปีดีดักนั่นแหละแบบนั้นผมร้องจบเมื่อไหร่ที่คุณลำพึงหมองมาแล้วด้วยเนี่ยนั่นแหละครับเธอเป็นต้นเพลงนี้เลยจนตอนหลังคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มาร้องแล้วโด่งดังไปนั่นแหละครับอ่ะสรุปว่าคุณศิรณีแกโทรมากลางรายการเมื่อวานที่ผมโทรกลับไปแกละล่ำละลักรู้สึกแบบเสียใจมากบอกหนูผิดจริงๆหนูขอโทษหนูไม่เป็นจริงพี่ลำพึงสอนหนูแต่สอนไม่หมดเขาอย่าโทรหนูอยากจะกดดูแต่หนูไม่รู้เห็นเป็นปุ่มแดงๆหนูก็กดปึ้งมันก็เลยโทรหลุดไปเลยนะครับผมก็เลยต้องรีบแก้กับปัญหาหลุดก็เอาใหม่ไม่เป็นไรหลุดก็เอาใหม่ต่อเป็นภาค2เมื่อวานนี้ใครจะดูก็เลยเป็น2ภาคแล้วใน YouTube ก็เลยรู้สึกสะดุดนิดนึงนะครับอ่ะจบข่าว
ต้องขอความกรุณาว่าอย่าโทรนะครับใครมีอะไรที่จะส่งข่าวส่งพิมพ์ไว้ใน Facebook ได้เลยพิมพ์ไว้เลยนะครับหรือจะใส่ไปใน LINE ก็ได้ ID LINE ผมนะ ID LINE ผมนะ0800947272ไม่ใช่เบอร์โทรนะเบอร์นั้นไม่มีเป็น ID LINE ทำไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้นะครับจะส่งข่าวอะไรก็จะบอกตรงๆนะผมเข้ามาใครได้ดู LINE อีกอ่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าอย่าหาว่าโม้นะวันนี้เชื่อมาข้อความเป็นหมื่นจริงๆผมนั่งสังเกตดูแหละมีอยู่ 3-4 กลุ่มที่ส่งประมาณ 1,000 ขึ้น 1,000 ข้อความส่วนใหญ่เป็นดอกไม้ครับตอนเช้าๆเนี่ยผมก็เลยปิดการแจ้งเตือนไม่งั้นมันจะตึงนั่งตุ้งนั่งตุ้งนั่งทั้งวันครับดูไม่ไหวบางคนเป็นเพื่อนกันอยู่ในหลายๆกลุ่ม LINE ขอบ่นหน่อยนะไม่ได้บ่นนะไม่ได้บ่นขออธิบายให้ฟังเป็นเพื่อนกันในกลุ่ม LINE กลุ่มกอกลุ่มคอกลุ่มงอกลุ่มจอก็ส่งทุกกลุ่มอ่ะมันก็ตึงช่องนี้ไปตึงช่องโน้นไปตึงโผล่ช่องโน้นโอ้ไม่ไหวผมก็เลยปิดการแจ้งเตือนบางทีผมพลาดไปบ้างขออภัยนะครับแต่ว่าส่งข่าวได้ครับส่งข่าวได้ผมก็พยายามจะไปดูถ้ามีเวลา Messenger นี่ไม่เอาเลยไม่จำเป็นก็ไม่เข้าไปแตะเลยนะครับเอาเป็นว่าพยายามส่งอะไรก็ได้อย่าโทรตอนที่ผมจัดรายการก็แล้วกันจบข่าว 6:11 แล้ววันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างก็จะเป็นเรื่องของมีข่าวดีๆมาบอกนะครับเรื่องของกรมการจัดหางานเขาจะคัดเลือกผู้หญิงไทยอายุ 20-30 ปีไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นสมัครได้ภายในวันพรุ่งนี้ด่วนเลยนะเดี๋ยวบอกให้ฟังแล้วก็บางหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าตอนนี้มันมีโควิดอยู่เมื่อ2 วันก่อนมีพี่ที่เคารพนับถือมากครับมาเยี่ยมบอกว่าเนี่ยเป็นรอบหลังนะบอกโอ้ทวีปเว้ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่ตายแน่ๆตายไม่รอดแล้วมันลงปอดหายใจไม่ออกบอกลูกบอกหลานไม่ไหวแล้วเสร็จแน่ทารุณมากแล้วเผาไปเมื่อไม่นานนี้ก็โควิดเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดเนาะคุณหมอยงพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการของโควิดสายพันธุ์ใหม่บอกติดง่ายแล้วแพร่ง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับต้องรู้ไว้นะแล้วระวังตัวนะครับอย่าเพลินอย่าเผลอมีเรื่องของเมื่อวานนี้ไฮไลท์ของมันก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์รอดจากกรณีหุ้น ITV มีแต่เสียงนายกพิธานายกพิธานายกพิธากระหึ่มทั้งศาลรัฐธรรมนูญหลังการวินิจฉัยของศาลก็รอดไปกรณีของหุ้น ITV มีคนไปเขาวิจารณ์เยอะเมื่อวานนี้มีคนมาโทรมาถามผมบอกก็ได้เอาคุณหมออำนวยสวนพิทักษ์บอกกฎหมายคนละตัวกันเลยกับของผมบอกไม่ใช่กฎหมายเดียวกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะแล้วก็มีเรื่องของกรณีที่คปท.เขาถามโยนคำถามไปถึงหมอมิ้งในฐานะที่เป็นคนเดือนตุลาในฐานะที่เป็นหมอด้วยเป็นหมอเป็นแพทย์นี่แหละครับมีคำถาม3ข้อกรณีของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็ประเด็นข่าวอื่นที่จะนำเสนอกันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะไม่สามารถทักทายกับใครได้เลยเพราะว่ามันมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่ง สำหรับดูว่าภาพมันเป็นยังไงมีใครส่งข้อความเข้ามานี่ผมจะไม่เห็นเลยผมจะเห็นแค่เนี่ยท่านชะโงกไปดูนี่คุณสมบูรณ์ตายประมวลครูตู่นี่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีคุณป้าพึงผมมาแล้ววันไหนแกมาเดี๋ยวผมมีกำลังใจให้กำลังใจนะเพราะผมหลงรักแกป้าพึงมาเป็นกำลังใจแล้วเนี่ยเห็นคนแรกเลยคือท่านผอ.ชรินทร์ รวมนรินทร์นี่ครับก็ไม่สามารถจะทักได้แล้วล่ะวันนี้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จะดูถ้าจะดูต้องชะโงกนี่เห็นไหมครับก็มีคนส่งข้อความได้ตลอดนะครับส่งข้อความได้เดี๋ยวผมมีเวลาผมไปดูตอนหลังก็แล้วกันอ้าวปากเข้าไป14 นาทีแล้วเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ24 ชั่วโมงจากนี้ไปนะประเทศไทยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาส่วนภาคใต้ยังมีฝนเยอะอยู่นะครับ6 โมงเช้าวันนี้ถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออุณหภูมิลดลง 1-2 องศามีฝน120อุณหภูมิต่ำสุด13ยอดดอย5องศาเท่านั้นอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงมีฝนนิดหน่อยอุณหภูมิต่ำสุด12ต่ำสุด12นะยอดภู7องศาภาคกลาง
อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศามีฝนนิดหน่อยอุณหภูมิต่ำสุด18ตะวันออกวันนี้หนาวลงอีกนิดหนึ่งอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศามีฝนนิดหน่อยอุณหภูมิต่ำสุด19ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40กรุงเทพมีฝนร้อยละฝนนิดหน่อยอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเหมือนกันขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอย่าชะโงกเยอะเวลาจะหมดครับอ่ะรีบไปท่านฟังครับ ก็แอบ1ชั่วโมงแล้ววันนี้ ไม่รู้จะรอดไม่รอดไม่รู้ผมเห็นข่าวเรื่องของความหนาวเนี่ยนะครับที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอนี้เป็นอำเภอที่น่าเที่ยวนะครับเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอกัลยาณิวัฒนาแต่เสียอย่างเดียวเวลาเดินทางไปนี่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมีเส้นทางก็จากเนี่ยครับจากสะเมิงทะลุไปกัลยาณิวัฒนาออกปลายวนกลับมาเชียงใหม่ได้นั่นนะครับเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเล็กๆหนาวถึงต่ำกว่า8องศาตอนนี้ก็เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวอีกแล้วนะครับหนาววูบหนาววาบแต่ไม่รู้จะหนาวได้อีกสักกี่วันนะครับแล้งปีนี้จะมาเร็วผมเห็นหลายแห่งเริ่มปรากฏร่องรอยของภัยแล้งแล้วอย่างโคราชนี่ก็บอกชาวบ้านต้องระดมกันขุดร่องน้ำเพื่อผันน้ำจากลำมาดมาเติมสระผลิตประปาที่มันแห้งขอดประปานี่เป็นหัวใจเลยครับคือไม่มีน้ำให้ต้นไม้ตายไปแต่ไม่มีน้ำกินคนแย่เลยนะครับโคราชแล้งมาเร็วมากครับและต่อไปนี้ก็คือภัยแล้งที่จะต้องผจญกันไป3ปีครับมีข่าวไม่ค่อยดีอยู่เรื่องนึงน้ำมันขึ้น ไม่น่าจะรอดน้ำมันขึ้นอีกแล้วครับท่านเมื่อวานนี้ปตท.และก็บางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับขึ้นอีก50สตางค์ต่อลิตรนี่ผมว่าเดือนนี้ขึ้นมา5หนนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้5หรือ6นะครับเพิ่งขึ้นตั้งแต่ตี5แล้วเพราะฉะนั้นใครไปเติมก็น้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันขึ้นราคามีเรื่องดีๆเล่าสู่กันฟังครับเรื่องแบบนี้ผมชอบเอามาเล่ามันเป็นความภูมิใจก็คือรู้จักอโกด้าไหมAgoda นี่เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวนะครับใครจะจองโรงแรมเนี่ย Agoda เขาเปิดเผยข้อมูลการจองห้องพักช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้แล้วพบว่ากรุงเทพครับเป็นจุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดฮิตอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวและนะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางต่างประเทศยอดฮิตอันดับ2ด้วยอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นครับข้อมูลการจองห้องพักของ Agoda แสดงเห็นมานักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์ญี่ปุ่นเป็น5อันดับแรกที่มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุดตามลำดับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ที่จีนกลับเข้ามาอยู่ใน5อันดับแรกกรุงเทพอันดับ1และปลายทางยอดฮิตอันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แก่กรุงเทพภูเก็ตหาดใหญ่พัทยาเชียงใหม่เวลาคนมาเที่ยวเนี่ยโอ้เงินนะครับต้องกินต้องใช้มันจะเป็นสัปดาห์ที่คนจีนเขาจะเหมือนกับพึ่งแตกรังเลยกระจายว่อนไปทั่วหมดนะครับจะว่าไปแล้วนะนักเที่ยวไทยก็ให้ความสนใจกับจุดหมายปลายทางต่างประเทศไม่น้อยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเมื่อวานที่ผมเห็นตัวเลขเขาบอกว่าคนไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่าญี่ปุ่นมาไทยเอาซะว่าประมาณตัวเลขกลมๆก็คือคนญี่ปุ่นมาไทย 800,000 คนไทยไปญี่ปุ่นล้านนึงอะประมาณนั้นน่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันง่ายไงญี่ปุ่นคือเราก็อยากไปไล่เตะหิมะเล่นบ้างไปเดินเล่นให้มันลื่นล้มวัดถนนให้ญี่ปุ่นก็บ้างมีหิมะบ้านเราไม่มีญี่ปุ่นเขาก็อยากมาไทยก็บอกอากาศมันดีมันไม่หนาวก็อย่างนี้แหละครับเหมือนกับคนไทยแหวกอีกแล้วคนทะเลก็อยากไปเที่ยวบนภูเขาคนภูเขาก็อยากเที่ยวทะเลอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิมกอเซมครับวันนี้ผมจะทักแบบนี้เห็นใครมาก็ทักเนาะท่านผู้ชมครับเวลาเหลือ40นาทีผมไล่เวลาไปดูเรื่อยตอนนี้ระยะนี้จะมีข่าวคดีเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจเยอะหน่อย
มีข่าวดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างเมื่อวานนี้มีเพจ Facebook ชื่อดาว8แฉกโพสต์คลิปวิดีโอถ้าใครได้ดูนะโอ้ชื่นชมมากครับตำรวจจ่าสิบตำรวจธรรมรัตน์ศรีอัมพันธ์เป็นผู้บังคับหมู่โรงพักสองพี่น้องสิบตำรวจตรีณัชพลจันนาคาผู้บังคับหมู่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนโรงพักสองพี่น้องสองพี่น้องอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสองคนช่วยกันกระโดดลงมานะครับมันมีคนสูงอยู่คนหนึ่งกระโดดจากสะพานเทศบาลเมืองสองพี่น้องลงไปในคลองตำรวจสองนายครับรีบกระโดดลงไปโอ้โหช่วยกันสุดท้ายช่วยสำเร็จครับในเวลาประมาณบ่ายโมง45นาทีโชคดีที่ตำรวจสองคนเนี้ยคือวิทยุสื่อสารเรียกสองตำรวจคนนี้บอกใครอยู่ตรงไหนสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูเลยเพื่อจุดเกิดเหตุพอไปถึงก็ดูแล้วเขาบอกไม่น่าจะไหวแล้วคนแก่ลำพุบลำโผล่อยู่แล้วเห็นนิดหน่อยลงไปช่วยได้ทันชื่นชมครับตำรวจดีก็มีเยอะแต่มีตำรวจไม่ดีอยู่เรื่องนึงนะท่านฟังครับคือกรณีของแป๊บนึงนะความจริงเรื่องตำรวจไม่ดีก็นี่ คือมันเป็นเรื่องที่จำได้ไหมกรณีที่ตำรวจจับตำรวจข้างสถานีตำรวจเพราะตำรวจแต่งเครื่องแบบตำรวจไปขายยาบ้าแม่สุดยอดครับแล้วกำลังอยู่เวรด้วยมันมีความคืบหน้าครับเหตุเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ตำรวจภูธรนครสวรรค์จับล่อซื้อยาจากร้อยตำรวจตรีคนหนึ่งแล้วกันนะไม่เอ่ยชื่อแล้วลูกหลานเขาก็อายเขาแหละนะครับอายุก็ตั้ง55ปีแล้วอีก5ปีจะเกษียณแล้วเป็นรองสวัสดิ์ฝ่ายปราบปรามโรงพักหนองปริงจับได้พร้อมของกลางดิ้นไม่หลุดเลยครับเขาล่อซื้อมียาบ้าเกือบ400เม็ดพบในบ้านแล้วก็ใช้โรงพักเป็นที่เก็บของคือยาบ้าใช้พื้นที่ข้างๆโรงพักนั่นแหละครับส่งยาบ้าผมเห็นผมจำได้เวลาที่ตำรวจก็จับแกมาแกนั่งแล้วแกก็บอกแกเครียดอ่ะมันคิดว่าจะถูกจับได้ไงก็ล่าสุดครับรองผู้บังคับการตำรวจนครสวรรค์บอกว่าผู้ต้องหาไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกถูกชุดจับกุมกลั่นแกล้งเพราะไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมขอยืนยันว่าตำรวจทำตามกฎหมายทุกขั้นทุกตอนมีการล่อซื้อมีของกลางมีภาพถ่ายมีคลิปวิดีโอเสร็จสับเรียบร้อยเป็นตำรวจแล้วบันทึกจับกุมมีตรวจปัสสาวะยังเจอด้วยเพราะนี่ครับเขาก็มีการเรียกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์และตำรวจที่เกี่ยวข้องไปพบเพื่อรายงานความคืบหน้าคดีนี้แล้วมีคำสั่งนะครับให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบสวนแล้วก็โดยสรุปนะศาลสั่งถอนประกันนี่ครับก็ดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีนะไม่ดีจะให้ว่าดีก็คงไม่ได้หรอกเนาะเอาเรื่องดีๆบ้างครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้คุณคารมพลพรกลางเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเชิญชวนผู้หญิงไทยอายุ20-30นะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.เนี่ยนะครับหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ไม่จำกัดสาขาวิชาฟังดีนะไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายในญี่ปุ่นหมายถึงว่าแอบเข้าเมืองไปถ้าเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแอบไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี2567ครั้งที่3วงเล็บเพศหญิงในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตเช่นงานหล่อกลึงงานพ่นสีงานปั๊มขึ้นรูปโลหะเป็นต้นสมัครได้ถึงวันที่26มกราคมไม่เว้นวันหยุดราชการก็ไม่ต้องแล้วครับวันนี้25แล้วคิดได้เนี่ยวันนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้วันหนึ่งเดินทางฟรีครับมีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อฝึกปฏิบัติการครบ3ปีคนที่สนใจสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์นะจะจดทันไหมเนี่ย TOEA T Thailand เนี่ย O Orange ส้ม T
toea.doe.go.th หนูนาจดทันไหมเนี่ยถ้าทันช่วยใส่ให้ด้วยถ้าไม่ทันเดี๋ยวผมใส่ให้แล้วกันตอนจบนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจดด้วยก่อนนะแป๊บหนึ่งนี่ทำงานของผมแบบเนี้ยผมเองยังต้องจดเลย toea.doe.go.th นี่ครับผมจดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไว้เผื่อคุณนุนาเขาจดไม่ทันนะใส่ข้อความพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์เนี้ย toea.doe.go.th ลงทะเบียนสมัครอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางานศึกษาวิธีการสมัครคนสมัครมันจะมีนั้นเสร็จสรรพเรียบร้อยเลยเอกสารที่เกี่ยวข้องคุณต้องมีอะไรบ้างมันจะมีคือเวลาคุณคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะมีเมนูข่าวหัวข้อก็คือประกาศรับสมัครหัวข้อประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นอ่านเองนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ต้องสอบนะสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่นณศูนย์สอบจังหวัดกรุงเทพมหานครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ31มกราคมค่าจ้างเดือนแรกจะรับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยนหรือประมาณ 19,000 บาทจำไม่หมดจดไปดูเป็นครูสอนพอพึงจดแล้วขอบคุณมากครับวันนี้ขออนุญาตแบบนี้นะชะโงกดูเอาบ้างอะไรบ้างเนาะระหว่างฝึกได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณเดือนละ 19,000 บาทเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่ต่ำไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดหรือประมาณ 35,000 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลาฝึกครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานและได้ตังค์สนับสนุนการประกอบอาชีพอีก 600,000 เยนเป็นค่าใช้จ่ายในการกลับมาประกอบอาชีพที่เมืองไทยใครประสงค์จะสมัครใครประสงค์อนุนาเตรียมจดกระดาษปากกาจดแล้วใส่ไปในคอมเมนต์นะฮะปะพึงก็ได้ปะพึงเห็นอยู่เนี่ยปะพึงบอกปะพึงดูอยู่ผมเห็นแล้วใช้งานซะเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานโทร02-245-9428 02-245-9428นี่หรือสายด่วนกรมการจัดหางานสายด่วนกรมผมจดด้วยกรมการจัดหางานโทร1964ไอ้1694โทร1694เอาไว้เนี้ยง่ายสุด1694นะครับจบอันนี้เป็นขอบคุณข่าวดีๆนะครับจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่แน่นะครับไปเรียนอาจจะได้วิชาชีพอะไรที่ดีจากญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นนะครับจบข่าวแล้วท่านฟังครับอันนี้เป็นข่าวซึ่งแถลงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกทีนี้มันมีบางทีเนี่ยมันเป็นข่าวปลอมอย่าไปเชื่อนะครับอย่างกรณีนี้ท่านฟังเคยดูเพจและขอบคุณมากขอบคุณคุณนาใส่ไปแล้วขอบคุณมากเมื่อวานนี้เพจดราม่าแอดดิกออกมาโพสต์ภาพการรับจ้างเช่าบัญชีของกลุ่มเว็บพนันบอกว่ารับเงิน 1-20,000 บาทมีข้อความบอกงี้นะลองฟังนะจ้างเช่าบัญชีธนาคารรับเงินตั้งแต่ 12,000 ถึง 20,000 บาทต้องไปสแกนหน้าแอปธนาคารที่ปอยเปตมีข้าวให้กินฟรี3มื้อที่พักฟรีในระหว่างรอสแกนหน้าระยะเวลาอยู่ 7-15 วันเป็นการเช่าบัญชีให้เว็บพนันโดยตรงไม่มีผลกระทบใดๆอยู่สบายห้องแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้พร้อมรับเงินสดกับมือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆย้ำว่าเราไปให้เขาเช่าบัญชีที่เราต้องไปด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาต้องการโอนเงินจำนวนมากๆระบบธนาคารมันจะต้องให้ยืนยันตัวตนเวลาโอนโดยการสแกนหน้าเราจึงต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อให้เขาสแกนหน้านะคะถ้าสนใจพร้อมไปไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเราจะออกให้ก่อนแน่นอนไม่มีหักรับเงินเต็มสนใจทักแชทหรือโทรมาได้เลยนะคะไม่หลอกไม่จกตาเพราะเราเคยไปมาก่อนทั้งพูดได้ค่ะงานไม่ใช่ผิดกฎหมายนะคะใครสนใจทักมาได้ค่ะสอบถามดูก่อนได้เพจดราม่าแอดดิก
บอกข้อความว่าใครเจอประการแบบนี้อย่าหลงเชื่อแล้วปรากฏว่าขำสืบนครบาลครับคืออย่างนี้ Facebook เนี่ยแบบเนี้ยนะเพจ Facebook เข้าไปเนี่ยเราเข้าไปดูเราก็จะคอมเมนต์ได้ใช่ไหมปรากฏว่าสืบนครบาลเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์เนี้ยครับแล้วบอกข้อความบอกว่าแต่กลับมาโดนหมายจับเราจะตามจับพวกคุณชอบใจมากครับสืบนครบาลเขาก็บอกกลับมาโดนหมายจับแล้วเราจะตามจับพวกคุณนี่อย่าไปเชื่อครับเดี๋ยวนี้โอ้โหแสบๆกันนะครับนี่ผมยังจะกำลังจะตั้งใจจะแฉอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอให้ผมชัดเจนก่อนจะแฉอ่ะท่านฟังครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงขอแวะข่าวนี้หน่อยจริงเป็นข่าวหลายวันแล้วเป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่บ้านผมที่ระยองนี่แหละครับแต่มันไกลไม่ได้อยู่ใกล้บ้านผมหรอกอยู่ที่ปลวกแดงปลวกแดงนี่เป็นอำเภอซึ่งมันใหญ่โตเดี๋ยวนี้นะครับตัวอำเภอจะหน่อยๆแต่มันจะไปจะมีแถวๆมาบยางพรแถวนั้นจะมีห้างอะไรใหญ่โตผมไปที่โหยังกับกรุงเทพครับคราวนี้แถวๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันก็มาอยู่เยอะที่ปลวกแดงนี่กลายเป็นคนร้อยพ่อพันแม่มันจะมีคลิปวิดีโออยู่คลิปนึงไอ้หมอเนี่ยจะทำเป็นยืนอย่างนี้นะครับยืนแล้วก็โทรศัพท์มองซ้ายมองขวายืนทำเป็นโทรศัพท์นะแล้วก็มันเก่งมากครับท่านผู้ชมครับมันก้มลงไปข้างๆรถเนี่ยรถปิกอัพเนี่ยแป๊บเดียวมันถอดเอาไอ้เนี่ยไฟท้ายอ่ะถอดออกมาแล้วก็เอาไปวางข้างๆรถแล้วก็เดินไปทางยืนโทรศัพท์มองซ้ายมองขวามันก้มลงไปเดียวๆอ่ะมันถอดหลุดไปเลยครับไอ้นี่เก่งมากครับมีคนก็ถ่ายไว้ได้ผมยังนึกอยู่ในใจเอ๊ะคนถ่ายนี่เก่งนะเนี่ยแอบถ่ายยืนรถถ่ายไว้มันเห็นหน้าครับปรากฏว่าชุดจับกลุ่มของโรงพักปลวกแดงระยองไปจับครับชื่อนายชินกรนามสกุลตุ๊ดๆๆถ้าใครผมบอกนามสกุลตุ๊ดๆๆก็คือละไว้นะครับอายถึงลูกถึงหลานไอ้นายชินกรนี่อายุ26ปีบ้านอยู่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยก็ไปจับตัวแล้วให้การรับสารภาพบอกวันเกิดเหตุไปหาหมอที่โรงพยาบาลวันนั้นพอดีไฟท้ายตัวเองแตกกำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดเลยเห็นรถคันนี้ก็เลยเข้าไปงัดไฟท้ายรถยนต์แล้วก็ขับกลับบ้านที่จังหวัดเลยไปเลยพอเขาบอกไม่รู้ว่ามีคนอัดคลิปไว้แล้วปรากฏว่ามันว่อนไปทั่วเลยครับเขาส่งเดี๋ยวนี้สำนักข่าวทางโทรทัศน์ต่างๆทำโทรทัศน์ง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหาข่าวที่ไหนเอาตามคลิปวิดีโอใน Facebook เนี่ยปรากฏว่าแชร์ไปเต็มเลยครับตายแล้วเขาสวยแล้วและท้ายที่สุดอะไรคืออะไรรู้ไหมครับถูกจับได้แล้วต้องถูกไล่ออกจากงานด้วยเพราะตัวเขาทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่ระยองนะครับยอมรับบอกไม่คุ้มจริงๆไม่คุ้มเลยนี่ผมเล่าให้ฟังเพราะอย่าไปทำเลยนะครับจริงๆผมจะบอกให้ลักษณะมันไม่ใช่ของคนแบบว่าถ้าผมดูแล้วดูอีกนะมันไม่ใช่แบบว่าไปท้ายแตกแล้วไปแงะเอาผมเนี่ยเอาบอกว่าสมมติยกให้ผมบอกผมจะมีปัญญาถอดไหมนะจะถอดยังไงถ้าเราไม่ใช่ช่างในภาษาแล้วครับแต่นี่ดูชำนาญมากอ่ะโทรศัพท์ก้มแล้วแป๊บเดียวอ้าวเฮ้ยไปท้ายหลุดติดมือมาแล้วแล้วข้างที่สองผมเห็นเลยง่ายมากครับมันทำโทรศัพท์พับมือเดียวก็แก๊กไปแล้วหลอกเขาไปสองอันผมยิ่งนึกในใจว่าคนถ่ายนี่เป็นใครนอเก่งจังแต่ถ้าเป็นผู้ชายไปกันหลายๆคนคงจะชวนกันขับรถไปปิดท้ายหมอนี่ไปไม่ได้แล้วไม่ต้องตามจับถึงเลยจับตรงนั้นเลยแต่ก็ตำรวจเขาก็ทำงานได้เร็วนะครับท่านผู้ชมครับอย่าไปทำเลยในนี้โอ้โหกล้องมันตาสับปะรดครับไอ้คำว่าตาสับปะรดเนี่ยกล้องวงจรปิดนี่นะครับ6:34อ้าวพลาดหัวไปแล้วต้องเล่านะครับคุณหมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์อยู่คณะแพทย์จุฬาโพสต์ข้อความบอกว่าวิวัฒนาการของไวรัสก่อโรคโควิด-19และการตั้งชื่อแล้วท่านอธิบายค่อนข้างยาวเป็นภาษาอังกฤษซะเยอะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็บอกว่าครับอ่านได้ก็เท่านั้นนะครับมันผมสรุปให้ฟังดีกว่าบอกว่าขณะนี้ JN1 JJ Japan เนี่ย N
ตัว N เนี่ยนะครับจะบอก N อะไรดีนะ JN เลข1กำลังระบาดมากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังไม่ได้มีการตั้งชื่อเล่นเขาบอกว่าคือหมอยงบอกว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดในบ้านเราน่าจะตั้งชื่อพระอภัยมณีหรือขุนแผนอย่าเลยหมอแม่ตั้งชื่อพระอภัยมณีเสียหายหมดขุนแผนก็บอกเดี๋ยวต่อมาลูกของสายพันธุ์นี้จะได้ตั้งชื่อว่าเป็นสุดสาครหรือพลายงามถ้าเราตั้งชื่อไม่รู้จะมีใครมาเรียกชื่อนี้กับเราไหมไม่ต้องตั้งแล้วครับหมอเอาเงี้ย JN1 เนี่ยก็บอกระบาดในไทยระลอกแรกปี63เป็นสายพันธุ์ S ไม่ยาวอีกแล้วสรุปว่าสายพันธุ์ใหม่นั้นจะติดต่อง่ายแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมและจะลดความรุนแรงของโรคลงแต่ตายได้เชื่อผมมีน้องคนหนึ่งนะครับแข็งแรงตีกอล์ฟทุกวันตีกอล์ฟทุกวันครับวันแกก็ไปละเดี๋ยวก็บอกเมียไปตีกอล์ฟนั่นนะครับทุกวันแข็งแรงครับแกมานั่งคุยกับผมเนี่ยแกบอกโอ้พี่เอ้ยผมนึกว่าผมไม่รอดแล้วมันหายใจไม่ออกจริงมันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นต้องฟังครับติดง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมนะครับหมอธีรวัตรอธิบายคือหมอธีรวัตรกับคุณปานเทพพัวพงพันธ์เนี่ยแกออกแถลงการมา2ครั้งคราวนี้หมอธีรวัตรอธิบายชัดความเหมือนของลองโควิดกับผลกระทบจากวัคซีนมันอักเสบในเลือดคล้ายๆกันนะครับถ้าวันที่สนใจลองไปเสิร์ชหาดูนะครับอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากท็อปนิวนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีครับกลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์โต้กับสถาบันวัคซีนแถลงเรื่องลองโควิดไม่ตรงข้อเท็จจริงและขัดแย้งกันเองบอกยังไม่เข้าใจสาเหตุของการเกิดลองโควิดแต่กลับสรุปว่าไม่ได้เกิดจากวัคซีนอ้างว่าไม่เคยปกปิดข้อมูลผลกระทบและเสียชีวิตจากวัคซีนแต่เปิดเผยข้อมูลไม่ครบเสร็จแล้วก็มีกลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์นะครับขอโทษนะเอ่ยนามเลยนะเขาใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณอภิชาติกาญจนาพงษาเวชโพสต์ข้อความในกลุ่ม Facebook คนไทยพิทักษ์สิทธิ์นะครับพูดถึงภาวะลองโควิดก็คือโต้เถียงกันกับสถาบันวัคซีนอันนี้ผมไม่ได้ไปด้อยค่าใครนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าความจริงคือสิ่งที่ต้องพูดคือสถาบันวัคซีนบอกว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ครบคุณอภิชาติกาญจนาพงษาเวชก็เลยโพสต์ข้อความบอกแน่จริงก็ไม่ถึงกับทับไม่ได้บอกแน่จริงนะบอกอาละเปิดเผยหลักเกณฑ์การวินิจฉัยกับรายงานการประชุมแล้วบอกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญมาสิอย่าได้ไปตรวจไล่ดูนะครับคือภาวะลองโควิดยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับผมไม่มีเวลาคุยยาวแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดท่านฟังสนใจก็ลองไปเสิร์ชทางที่ผมบอกหัวข้อให้นะคนไทยพิทักษ์สิทธิ์โต้กับสถาบันวัคซีนมะเร็งนะครับเหลือเวลาแค่20นาทีมาที่เรื่องนี้หน่อยสวัสดีครับคุณอุไรมลิวันครับเห็นปั๊บก็ทักทางนี้แหละเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่มีอุปกรณ์การดูมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงเรียบร้อยทักทายกันได้คือเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่คนสนใจมากคือกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและปัจจุบันก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลถ้าย้อนรอยถอยหลังไปก็คือศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้แปลว่าขาดจากการเป็นส.ส.ก็มาเปิดคำวินิจฉัยกันเมื่อวานนะครับเป็นการที่กกต.เป็นผู้ส่งคำร้องนะครับผู้ถูกร้องก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยสรุปศาลนะก่อนจะไปถึงจุดนั้นปรากฏว่าคุณพิธาเนี่ยครับได้ถูกต้องใช้คำว่าไงติงกันแล้วกันนะบอกทำตัวไม่เหมาะสมไปหันสัมภาษณ์สื่อเป็นการกดดันศาลนะครับเป็นการกดดันแล้วก็ชี้นำการที่ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าเป็นการไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะบวกหรือลบก่อนคดีที่ศาลอาจจะเป็นการชี้นำหรือเป็นการกดดันศาลฉะนั้นการกระทำนี้จึงถือว่าไม่เหมาะสมจึงขอเตือนไว้ด้วยเตือนก่อนเลยคุณพิธาก็นั่งฟังให้เฉยนะครับบอกเป็นความไม่เหมาะสมแล้วตอนที่เขาอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับท่านฟังครับถ้าฟังตอนแรกแล้วเป็นผมเป็นคุณพิธาเป็นลมแล้วเสร็จแน่ค
คือมันมีประเด็นต้องวินิจฉัยหลายเรื่องนะโดยสรุปก็คือท้ายที่สุดนะที่สำคัญคือคุณพิธารอดด้วยมติ8-1ผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะพิธาได้ไปต่อรอดคดีหุ้นไอทีวีก็เตรียมกลับไปทำงานในสภาได้ทันทีนั้นนะครับผมได้ยินเสียงข้างนอกก็คือนายกพิธานายกพิธาก็แสดงความยินดีด้วยกับบรรดากองเชียร์ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับคุณพิธาก็กลับไปทำงานได้เลยแถมได้เงินเดือนย้อนหลังด้วยแต่เอาจริงๆนะอันนี้วิจารณ์กันตรงไปตรงมานะเมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ควรจะหยุดการรับเงินเดือนแต่เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเงินไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผมไม่เคยมีนะเงินที่ว่าเนี่ยก็หลายแสนอยู่นะเอาเป็นว่าคุณพิธากลับไปทำงานได้เลยเนี่ยตอนนี้ตีห้าเนี่ย6 โมงเนี่ยก็ไปได้ถ้าสภาเขาเปิดนะก็ไปได้แล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งให้พ้นบอกให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นคุณพิธายังเป็นเหมือนเดิมนะครับว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขคานันเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์บอกก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่าผลมันมีตั้งแต่อ่านคำวินิจฉัยแล้วคุณพิธาจึงสามารถเดินกลับเข้าไปลงชื่อและเข้าห้องประชุมได้ทันทีส่วนเงินเดือนของคุณพิธาก็จะย้อนหลังให้นะครับคุณพิธาเมื่อวานนี้ก็โพสต์ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะครับพิธาโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อไม่รอแล้วนะแล้วก็แคปชั่นระบุว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผ่าน Facebook นี่ก็ดีใจกับคุณพิธาแล้วก็กองเชียร์คุณพิธาด้วยคุณสมชายแสวงการนะครับพูดถึงกรณีนี้ก็บอกว่าตนนั้นเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นที่พึ่งและเป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมก็ขอแสดงความยินดีกับนายพิธาที่ได้คืนสถานะความเป็นส.ส.และขอให้ทุกฝ่ายเช่นแฟนคลับของพรรคก้าวไกลมีมาตรฐานต่อการเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะผลการตัดสินจะเป็นคุณเป็นโทษกับฝ่ายใดถ้าไม่เคารพจะไม่มีหลักพิงนะครับต้องเคารพท่านผู้ชมครับมันมาแปลกนะคือเมื่อวานเนี้ยที่น่าสนใจก็คือคุณสมชายแสวงการเนี่ยได้คุณสมชายแสวงการเป็นสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความบน Facebook บอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีโพสต์ข้อความบอกว่าคำโบราณสอนว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานผมก็ไม่รู้จะสื่อถึงอะไรถึงใครนะอดเปรี้ยวไว้กินหวานแค่นี้บอกแค่นี้ในขณะที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหมอวรงเป็นหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าวันนี้นายพิธาชนะเราต้องเคารพคำตัดสินของศาลวันใดที่คุณแพ้คุณก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลเช่นกันบ้านเมืองจึงเดินต่อไปได้เหมือนกับเตือนอะไรไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะครับวันนี้คุณชนะต้องเคารพคำตัดสินของศาลวันใดที่แพ้ก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลเช่นกันบ้านเมืองจึงเดินต่อไปได้มีอยู่คนหนึ่งครับทุกครั้งที่ศาลพูดถึงแกในทำนองที่เสียหายเนี่ยหมายถึงว่าถ้าศาลตัดสินแกโดนหลายคดีครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อแกก็จะบอกแกถูกกลั่นแกล้งวันใดที่แกได้รับประโยชน์จากคำตัดสินของศาลแกก็จะบอกขอบคุณศาลเคารพในความการตัดสินของศาลก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับคนก็จะเป็นอย่างนี้เคารพในสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ไงก็ตามครับคุณพิธาซึ่งจะกลับเข้าไปสู่สภาอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณพิธาก็คงจะไปแล้วล่ะวันนี้นะครับการเมืองโฉมการเมืองจะเปลี่ยนไปเลยเพราะจำได้ไหมตอนที่คุณพิธาลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคมันก็ไปลงตรงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคุณชัยธวัฒน์พูดตอนนั้นเลยบอกไม่ยึดติดอยู่กับตำแหน่งนะครับและพร้อมที่จะคืนตำแหน่งให้ทันทีพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีการประชุมอีกครั้งเดือนเมษายนนี่กลุ่มนี่มกรากำลังจะสิ้นแล้วเดี๋ยวก็กุมภามีนาเมษาจะมีการประชุมแต่จะมีการประชุมก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในแต่ว่านี่คือสีสันของการเมืองจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและผมเคยบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณพิธาจะโดนอะไรกรณี112ไอ้ขออภัยกรณีเรื่องหุ้นสื่อเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณพิธาจะโดนไม่โดนมันจะเป็นตัวทำให้พรรคเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสมมุติคุณพิธาโดนนะครับแรง
มันจะส่งแรงสะเทือนถึงบรรดากองเชียร์ทั้งหลายก็จะฮือฮาพรรคก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาคุณพิธารอดนี่ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมาอีกจะเป็นแบบนี้นะครับผมเคยพูดถึงเรื่องพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดเขามีการเมื่อวานนี้คุณพิธาพูดมาคำนึงนะบอกเขาเองยังมีสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่อันนี้คือเรื่องจริงเพราะแคนดิเดตนายกตอนนั้นเสนอไว้ก็คือคุณพิธาของพรรคก้าวไกลถูกไหมครับคุณพิธาบอกว่าถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองเขาก็พร้อมจะเป็นนายกอีกนะครับพรรคก้าวไกลนะควรจะเป็นนายกถ้าเขาตบัดสัตว์ถูกไหมนี่ผมไม่ได้พูดเข้าใครออกใครนะเพราะตอนนั้นจำได้ไหมทุกฝ่ายบอกว่าถ้าเกิดคุณพิธาไม่พูดถึงเรื่องมาตรา112ที่แก้112ถ้าเป็นเงี้ยสวก็จะสนับสนุนถ้าเกิดคุณพิธากลับลำบอกต่อไปนี้ไม่เอาแล้ว112ไม่แตะไม่ต้องสวหมดทางไปเลยนะก็ต้องเลือกเขาถูกไหมครับแต่เขายินยอมที่จะไม่เป็นนายกยอมที่จะรักษาบอกเขาจะทำเรื่องมาตรา112แล้วเรื่องมาตรา112นั้นเดี๋ยวมันจะส่งผลมาที่31จะเป็นยังไงเราไม่รู้ผมไม่บังอาจก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าผมพูดเอาคำเดียวรอดไม่รอดแต่ผมคำว่ารอดอาจจะผิดก็ได้นะผมก็มีเหตุผลของผมนะครับแต่ว่าผมจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายก็คือเป็นแค่การขอแก้รัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ก็ไม่แก้เพราะก็ต้องการเพราะเขาต้องใช้กระบวนการของรัฐสภาถูกไหมไม่ใช่บอกคุณพิธาไปจัดการล้มไปได้เลยมันไม่ใช่นะครับเพียงแค่ขอแก้นั้นเนี่ยก็มีการเสนอกันว่ามีการไปร้องเรียนกรณีนี้นะครับเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับมาตรา112จะถึงขั้นยุบพรรคไม่ถึงหรือไม่ถึงขั้นยุบพรรคก็วันที่31มกราคมรู้กันลุ้นด่านที่2อ่ะจบครับตอนนี้สสครบ500คนแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาซึ่งมีคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1จากพรรคก้าวไกลทำหน้าที่ประธานหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคุณพิธามีสถานะเป็นสสโดยที่ไม่ต้องสิ้นสุดสถานะลงปรากฏว่าทางสภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขตัวเลขหน้าจอของส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้กลับมาเป็น500เหมือนเดิมคือทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะบอกว่าจำนวนส.ส499คนนะครับตอนนี้แก้เป็น500คนแล้วนะครับแล้วตอน 4:00 น.ระหว่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่กำลังพิจารณาศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าก็ปรากฏว่ามีคุณณัฐวุฒิบัวประทุมซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าขอสอบถามว่าวันที่นายพิธาถูกยุติปฏิบัติหน้าที่มีการส่งเอกสารมาที่สภาทันทีให้นายพิธายุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่พอวันนี้ผ่านมา1ชั่วโมงแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องแต่ทำไมยังไม่มีเอกสารใดๆมาถึงสภาโอ้ใจร้อนจัง1ชั่วโมงพิมพ์ไม่ทันมั้งหลุพี่ก็ปรากฏว่าว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าคุณพิธากลับมาทำหน้าที่ได้เลยนะครับไปได้เลยเพราะหลังจากมีการวินิจฉัยเสร็จก็สถานะคุณพิธาก็กลับมาโดยสมบูรณ์แล้วจบนะครับสรุปว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีส.ส.ครบ500คนพาดหัวไว้แล้วต้องเล่านะครับเมื่อวานนี้คุณพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ของคุณพิชิตชัยมงคลระบุว่าขึ้นต้นบอกหมอมิ้งนี่หมายถึงนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายแพทย์พรหมินทร์นี่เป็นอดีตคนเดือนตุลานะครับก็เป็นเนี่ยนะครับสมัย14ตุลา16คนรุ่นนั้นจะรู้กันดีปัจจุบันเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณพิชิตถามว่า1ขอถามในฐานะคนเดือนตุลาที่เคยสู้เพื่อความเป็นธรรมว่ากรณีนาขอโทษนะครับเอาอ่านเลยแล้วกันกรณีนช.ทักษิณชินวัตรที่สำนึกผิดและรับผิดว่าทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่เคยติดคุกมันถูกต้องชอบธรรมไหมครับถามหมอมิ้ง
มันถูกต้องชอบทำไหม 2. ขอถามในฐานะที่มีคำว่านายแพทย์ที่ต้องมีจรรยาบรรณกำกับนช.ทักษิณชินวัตรป่วยหนักอะไรเลยครับจึงรักษาไม่หายสักกะที 3. ขอถามในฐานะที่เป็นเลขาธิการนายกหมายถึงหมอมิ้งเป็นเลขาธิการนายกนะท่านไม่รู้สึกรับผิดชอบอะไรเลยเหรอประชาชนเขาถามเป็นคำถามแสบๆจุกๆถามถึงหมอมิ้งเลยนะครับแต่คงไม่ได้คำตอบหรอกครับคงจะติดตามดูก็แล้วกันนะครับเขานัดกันอีกที2กุมภาพันธ์ซึ่งอย่างที่บอกครับเรื่องของ2กุมภาพันธ์มันจะบานปลายไม่บานปลายไม่มีใครรู้หรอกครับเดาไม่ถูกเพราะผมจำได้กรณีของ14ตุลามันเกิดจากคนแค่13คนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองผู้นำการปกครองในเวลานั้นต้องหนีออกต่างประเทศนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็แต่มันก็มีอยู่อย่างนึงนะท่านผู้ชมครับผมมาได้คิดหลายอย่างนะครับจากกรณีของท่านทักษิณชินวัตรคือบางอย่างมันถูกกฎหมายจริงๆผมฟังดูคำแถลงผมพยายามนั่งอ่านด้วยใจที่เป็นกลางนั่งอ่านคำแถลงของราชทัณฑ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือบางอย่างเป็นเรื่องที่มันถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องท่านผู้ชมเข้าใจนะครับถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องเพราะบางอย่างถูกกฎหมายแต่มันผิดตรงไหนผิดทำนองคลองธรรมไงก็ติดตามดูไปแล้วกันอ่ะไปดูกรณีนี้หน่อยครับกรณีของหรือเวลาหยุด7นาทีเมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจันยาอย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้นะครับว่ากรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบมันไม่ได้จบแค่นั้นมันต้องมีเรื่องไปต่อเมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจันยาซึ่งเป็นผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินไปยื่นคำร้องต่อกกต.แล้วก็นายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้เร่งตรวจสอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17มกราคม67จำได้ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดลงขอให้เร่งตรวจสอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาไต่สวนว่าการรับเงินบริจาคจากบริษัทที่เป็นนอมินีของนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่ามีแหล่งที่มาโดยชอบด้วยกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าข่ายฝืนมาตรา72ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่คุณศรีสุวรรณจันยาบอกว่าสืบเนื่องจากที่ศาลวินิจฉัยให้ศักดิ์สยามพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรานี้แต่เนื่องจากคำนิยามของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดแล้วนะครับมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรขีดเส้นใต้ได้เลยนะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระทุกพันหมดครับเพราะนั้นเนี่ยในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุชัดเจนว่าช่วงเวลาที่คุณศักดิ์สยามโอนหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญให้กับคุณสุภวัฒน์ถือครองแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีคุณศักดิ์สยามตอนนั้นคุณศักดิ์สยามเป็นเลขาธิการพรรคอยู่บริจาคหลายครั้งด้วยนี่แล้วคุณศรีสุวรรณก็ร่ายยาวเลยนะครับจึงบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองและกกต.ที่จะต้องเร่งดำเนินการไต่สวนหรือสอบสวนให้ได้ข้อยุติโดยเร็วถ้าวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนต้องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งพักลงโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีและอาจจะเป็นเหตุให้พรรคดังกล่าวถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคได้ตามมาตรา92วงเล็บ3ของพระราชบัญญัติประกอบพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ติดตามดูนะครับนี่คือวิบากกรรมหลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่4-5นาทีผมตอบอีกทีนึงนะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมบอกเดี๋ยวเช้านี้ผมจะตอบเป็นส่วนรวมย้อนไปที่กรณีของคุณพิธาก็คืออาจารย์เจตโทนวนิกนะครับอธิบายชัดเจนมากเมื่อวานนี้กรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คืออาจารย์เจตก็บอกว่าจะบอกไง
คือแต่ละศาลจะมีขอบเขตของตัวเองนะครับแล้วก็มีทิศทางของตัวเองศาลจะมีการพิจารณาไปคนละแบบแล้วแต่ทิศทางของศาลเอาคดีเดียวนะยกตัวอย่างคดีเดียวเนี่ยนะครับเวลาขึ้นศาลศาลชั้นต้นบอกอย่างนึงศาลอุทธรณ์อาจจะเปลี่ยนศาลฎีกายังเปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นศาลนี่ก็จะต้องใช้หลักแบบที่เรียกว่าจารีตประเพณีคือมองต่อไปนี้ศาลก็จะต้องมองอีกศาลหนึ่งในการพิจารณาถ้าเรื่องเดียวกันที่ศาลพิจารณาไปแล้วเนี่ยต่อไปศาลจะต้องชำเลืองมองศาลข้างอื่นด้วยนะครับคือศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาพิจารณาไม่เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานไงบอกเมื่อวานผมพูดไปแล้วนะที่บอกว่าการพิจารณาก็คือศาลรัฐธรรมนูญใช้หลักรัฐศาสตร์ด้วยนะครับส่วนศาลฎีกาแผนกคดีการเมืองเขาใช้หลักอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือหลักของศาลมีเหมือนกันเกือบเหมือนกันแต่ไม่แปลว่าเหมือนนะครับสรุปว่างั้นแล้วกันเดี๋ยวผมจะกลายเป็นคนไปก้าวล่วงศาลจบอย่ามาขุดบ่อรอบลาให้ผมไปพูดถึงศาลบ่อยเดี๋ยวผมจะโดนซะด้วยเอาเรื่องกีฬานิดนึงนะครับท่านฟังครับทีมชาติไทยเข้ารอบ100โปรเซ็งแล้วนะครับมันเป็นผลจากการที่ญี่ปุ่นเอาชนะอินโดนีเซียไป3-1เมื่อวานเนี้ยในเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม D ศึกฟุตบอล AFC Asian Cup รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เมื่อวานนี้นะญี่ปุ่นเอาชนะอินโดนีเซียไป3-1อินโดนีเซียลงสนาม3นัดมีแค่3แต้มต้องไปลุ้นกลุ่ม F ให้โอมานแพ้หรือเสมอกับคีร์กีสถานซึ่งจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมันทำให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์หรือเขาเรียกรอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพเรียบร้อย 100% แล้วทีมชาติไทยผ่าน2เกมแรกด้วยการชนะคีร์กีสถาน 2-0 จำได้ไหมครับเสมอโอมาน 0-0 ทำให้มี4แต้มจาก2เกมแรกนี่เราก็เป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม F ล่าสุดด้วยผลของสายอื่นที่มีทีมอันดับ3เก็บได้ไม่ถึง4คะแนน2กลุ่มทำให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทันทีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ติดต่อกันของทีมชาติไทยหลังจากเมื่อปี2019ที่ประเทศ UAE ทีมไทยก็ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เช่นเดียวกันช้างศึกมีโปรแกรมอีก1นัดเจอกับซาอุดิอาระเบียที่Education City Stadium วันที่25พฤษภาคมคือวันนี้4ทุ่มนะครับถ้าใครนอนดึกหน่อยก็ดูได้นะครับ4ทุ่มตามเวลาบ้านเรานี่แหละถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36แล้วก็ T-Sport 7สถานการณ์ของทีมถ้าชนะจะเป็นแชมป์กลุ่มจะต้องไปเจอกับรองแชมป์อาจจะเป็นเกาหลีใต้จอแดนหรือว่าบาเรนนะครับวันที่30มกราคม5ทุ่มถ้าเสมอจะเป็นรองแชมป์กลุ่ม F จะต้องไปเจอกับอุซเบกิสถานที่อัลยานุฟสเตเดียมวันที่30มกราคม 18:30 ถ้าเป็นถ้าเสมอนะงวดหน้าได้ดูตอน 18:30 ถ้าแพ้และประตูได้เสียเป็นรองโอมานจะต้องเจอกับอิรักซึ่งเป็นแชมป์กลุ่มดีนะครับที่29มกราคม18:30ตามเวลาประเทศไทยนี่ผมสรุปให้ฟังนะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เวียดนามนะครับจากที่เคยไปไกลถึงรอบก่อนรองชนะเลิศถึง2ครั้งในเอเชียนคัพ2ครั้งสุดท้าย2007กับ2019มาถึงปีนี้ปรากฏว่าเวียดนามเป็นไงครับแพ้ญี่ปุ่นไป2-4แพ้อินโดนีเซียไป0-1แพ้อิรักไป2-3ตกรอบเอเชียนคัพไปต่อไม่ได้แล้วครับเวียดนามจบไม่เพียงแค่จะตกรอบเอเชียนคัพนะครับแต่ทีมดาวทองเสี่ยงที่จะหลุดจากท็อปนะครับ100อันดับแรกของฟีฟ่านะครับมีโอกาสสูงที่จะหลุดนะครับเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงผมขอดูข่าวบริการนิดนึงมีไหมเนี่ยเช้าวันนี้ขออภัยที่ไม่ได้ทักทายใครเลยนะครับเพราะว่าอันนี้สวัสดีครับคุณตู่เห็นแป๊บๆต้องชะโงกหน้าไปดูชะโงกมากไม่ได้เดี๋ยวเวลาเกินนะครับขอบคุณแทนงานศพของย่าพัวทนสิรินะครับศพย่าพัวทนสิริซึ่งมีการชาปนกิจไปเมื่อวานนี้ที่เมนวัดเชิงเนินสุทธาวาสตำบลหนองละลอกอำเภอหนองสะพานเป็นคุณแม่ของคุณครูอนุชาติคุณครูวินัยทนสิรินี่ท่านอนุกนายก
ไม่เห็นนายกท่านนายกอดุลบำรุงสุนทรฝากบอกมา6โมงเช้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีขอบคุณคนที่ดูแลเสียงตามสายและหอกระจายข่าวแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ช่วยแชร์วันนี้คุณหนูนาทั่วคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ